สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารเช้าที่ทั้งง่ายแล้วก็มีประโยชน์กันนะคะที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยนะวันนี้เราจะชวนมาทำเป็นโทสต์ครีมชีสมะเขือเทศนะคะเป็นเมนูที่สำหรับคนที่ไม่กินมะเขือเทศน่าจะกินได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะด้วยความที่มันมีทั้งครีมชีสแล้วก็ตัวขนมปังเนี่ยมันก็จะหอมหอมเนยกรอบกรอบนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างวันนี้นะคะก็จะมีขนมปังค่ะมีเนยมะเขือเทศแล้วก็ครีมชีสนะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีพวกเกลือกับพริกไทยนิดหน่อยที่เราจะเพิ่มรสชาติของมะเขือเทศให้มันกินง่ายขึ้นนะคะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการปิ้งขนมปังกันก่อนนะคะก็จะใส่เนยลงไปในกระทะใช้ไฟอ่อนๆ นะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยขนมปังนะคะแล้วก็นาบลงไปบนกระทะได้เลยให้เขาโดนเนยชุ่มๆเลยนะแบบนี้นะคะรอจนกว่าเขาจะมีความกรอบแล้วก็ขึ้นสีนะพอด้านล่างสีสวยนะคะเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งมาให้โดนความร้อนเหมือนกันนะคะรอจนกว่าด้านล่างขนมปังเนี่ยเขาจะขึ้นสีเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะขนมปังของเราก็คือสีสวยทั้งสองด้านแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราตักขึ้นพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวมะเขือเทศกันค่ะหลังจากที่เราทำตัวขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาทำตัวมะเขือเทศกันเราจะใส่เนยลงไปจริงๆไม่ใช้เนยใช้เป็นพวกโอลีฟออยล์ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใช้น้ำมันธรรมดาก็ได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปผัดกับเนยให้หอมเลยผัดแค่มะเขือเทศเขาพอแบบนิ่มๆนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะเราผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งขนมปังทั้งมะเขือเทศนะคะเราก็จะเอาขนมปังเนี่ยนะมาทาด้วยครีมชีสนะคะมาทาครีมชีสทั่วทั้งแผ่นแล้วนะคะเราก็จะเอามะเขือเทศวางโปะลงไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็อาจจะโรยหน้าด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะคะแค่นี้เองเพื่อนๆก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปจะเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของโทสต์ครีมชีสมะเขือเทศของเราในวันนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะเพื่อนๆใครที่ไม่กินมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศสดๆมันอาจจะมีกลิ่นแรงลองเอามาทำแบบนี้นะคะมันเบาลงนิ่มขึ้นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันอร่อยขึ้นด้วยความที่มันมีครีมชีสแล้วก็ปรุงกับเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะทุกอย่างมันก็เลยจะนัวมากขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองกินมันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์จริงๆกินเป็นอาหารเช้าหรือว่ากินแทนแบบพวกมื้อของว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ